ส่วนพี่น้องชาวนาเมื่อวานนี้ก็ได้แล้วนะได้ตังแล้วนะวันที่วันที่เท่าไหร่ละ่ะที่จะโอนเงินเข้าธนาคารให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนานะอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อวานเนี้คอ,อรมออนุมัติเงินให้กับชาวนาเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับจ่ายค่าประกันส่วนต่างและเงินข้าเราก็ยังพาราเนาะค่าเก็บเกี่ยวค่าเก็บเกี่ยวค่ะ แต่ค่าเก็บเกี่ยวรายรับพันน่ะนะครับสองตัวนี้นะจ่าย2ตัวนี้เจ0 0 0มกว่าล้านประมาณ7จ็ดหแล้วก็จ่ายประกันสวนยางอีกหมื่ล้านนะครับจ่ายให้ทีนี้ข้าวเนี่ยเขาจะจ่ายเมื่อกี้คุยท่านสมเกียรติโคษกทกศนะบอกว่าวันที่1ธันวาคมคือวันนี้ทกศรับแจ้งมติคณะราัฐมนตรีวันที่3ธันวาคมคณะนุกรรมการกลั่งกรองของทกศพิจารณา และคณะกรรมการทกศพิจารณาคือบอร์ดทกศวันที่เจธันวาคมตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์นะครับวันที่แปธันวาคมเตรียมการโอนเงินวันที่ 9- ถึงส4สี่ธันวาคมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรตามโครงการครับอโอนเงิน 9- ถึง1ิสี่ธันวาคมสำหรับพี่น้องชาวนาครับค่ะ